สวัสดีครับท่านผู้ชมและ FC ที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีรถบรรทุกดินคลิปที่19กรกฎาคม2567ครับหลังจากช่วง4-5มื้อที่ผ่านมามรสุมผัดผ่านนะครับฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับนี่พ่อมรสุมผัดผ่านไปแล้วกับสิมาวานปุ๋ยครับวานปุ๋ยรอบแรกนะครับซึ่งก่อนวานผมก็ได้เปิดน้ำออกนะครับเปิดหลังจากช่วง2-3มื้อมันน้ำไหลเข่านะครับตอนนี้น้ำไม่ห่วยกะลดระดับลงหลายแล้วนะครับไล่เปิดน้ำออกปัจจุบันแปลงทั้งด้านสายมือก่อนครับนี่ครับให้ที่เป็นข้าวเหนียวพันด้าน59นะครับก็ข้อ6ต้นเตี่ยนะครับนี่ครับ2แปลงครับแต่ว่าแปลงนี้ยังสิบอทันวานครับล่อ3ล่อ2ก่อนครับล่อก่ายังบ่ทันได้พ่อลูกพ่อถอนนะครับเดี๋ยวล่ออีก2-3มื้อนะครับปัจจุบันประมาณ6ไร่ครับมื้อนี้นะครับนี่วานแล้วมันเกิดบ่ดีนะครับก็เลยได้ดำออกนะครับนี่ก็พักดำได้ประมาณ10มื้อนะครับส่วนสูตรปุ๋ยที่ผมนำเมื่อวานในรอบแรกนะครับเพื่อกระตุ้นการแตกก่อครับก็เป็นการปุ๋ย2สูตรมาผสมกันนะครับคือ16 20 0นี่อัตรา2ส่วนนะครับแล้วก็46 00 1ส่วนนะครับเนี่ยเปิดหน้าหมอกจนเห็นดินแล้วนะครับฟังด้านนี้จะเป็นข้าวดำนะครับด้านนี้เป็นเขาวานครับแต่ว่าเกิดบ่ดีไปไหนครับได้3ได้2หลายเติบครับมื้อนี้สิวานประมาณ6ไร่ครับใส่ปุ๋ยประมาณ60โลครับใส่10กิโลต่อไร่โดยประมาณนะครับนี่แหละครับวานรอบแรกเอาวนานะครับก็ได้ต้องได้วานปุ๋ยก่อนนะครับเพื่อกระตุ้นให้มันแตกก่อนะครับเราเดี๋ยวติดตามชมครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้เป็น EP ที่6นะครับเดี๋ยวติดตามชม EP ที่7นะครับมื้อนี้19กรกฎาคม2567นะครับเดี๋ยวขอวานปุ๋ยกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ